สื่อลูกเสกตอบกลับหลังถูกคนแนะนำกลับไปหาพ่อแม่เมียหาเมื่อไหร่ก็ได้ปิดฉากความรักกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสื่อเสร็จการลูกชายเสกโลโซนักร้องชื่อดังกับดรีมกัญญานัทอดีตแฟนสาวหลังฝ่ายหญิงประกาศสถานะโสดหลังจากที่คบหากันมา2ปีผ่านไอจีสตอรี่ของตัวเองซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนตกใจไม่น้อยแต่ดรีมก็ได้บอกแล้วว่าที่เลิกกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินและมือที่3แต่อย่างใดล่าสุดเสือก็ได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านไอจีพร้อมเช็คอินที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามและเขียนข้อความระบุว่าNow instead of focusing on me, focus on being a better you in 2023และยังได้โพสต์ IG story ด้วยว่าไม่ต้องห่วงนะผมมีคนที่พร้อมรับผมแบบ unconditionally อยู่แล้วแบบที่ไม่ต้องการจะทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลารับแบบไม่มีเงื่อนไข That's the only thing I wanted all this time จากนั้นได้มีคนที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจแต่ก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ากลับไปอ้อมกอดคุณแม่คุณพ่อนะคะนั่นรักแท้เมียหาเมื่อไหร่ก็เจอค่ะเพียบพร้อมซักขนาดนี้เป็นกำลังใจค่ะและเสือก็ได้ตอบกลับไปว่ากลับไปในสภาพแวดล้อมที่อาบูซีท็อกอีกหรืออยู่ในคสพ.ที่เฮลตี้และโพสิทีฟดีนะและยังมีคนเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมด้วยว่าคนที่รักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขคนนั้นคือใครหรอคะขออยากรู้สื่อเองก็ได้ตอบกลับว่าก็คนเดิมแหละครับไม่คิดไรมาก